สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแพริ s ลาร์ล็อกค่ะประปักจำนวนของพวกเราก็ดำเนินมาถึงบทที่ยีสิบเกแล้วค่ะอู้กราบขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่ยังติดตามรับฟังกันอยู่จนถึงตอนนี้ค่ะ ก่อนที่จะไปเข้าบทที่29เต็มๆนะคะก็ขอท้าวความเดิมตอนที่แล้วสักนิดนึงค่ะตอนที่แล้วเนี่ยคือนางเอกเสี่ยวเฉียวของพวกเราเนี่ยมีส่วนเนาะในการช่วยท่านโหเว่ยเศร้านะคะไปทำการรบแบบให้ลาบรื่นมากขึ้นเนาะคือนางเอกอะอยู่ที่จวนว่าการของเมืองจิ้นอย่างก็จริงแต่ว่านางเอกเนี่ยได้ช่วยเหลือชาวเชียง เอาไว้แบบมากมายเลยใช่ปะแล้วหนึ่งในชาวเชียงคนนั้นนะคะดันเป็นหลานของหัวหน้าเผ่าชาวเชียงทีนี้การที่นางเอกเนี่ยช่วยหลานของหัวหน้าเผ่าชาวเชียงเอาไว้เนี่ยค่ะก็ทําให้หัวหน้าเผ่าชาวเชียงเนี่ยยอมสวามิภักดิ์กับท่านโหเว w ยเศร้าแต่โดยดีนะคะทีนี้ท่านโหเว w ยเศร้าก็ได้กําลังเพิ่มแล้วเนาะมาจาก ชาวเชียงใช่ไหมทำให้ท่านโหเนี่ยสามารถสู้รบนะคะจนกระทั่งเฟิงเจ้าเนี่ยก็คือคู่กรณีของท่านโหไวยเศร้าในตอนนี้ค่ะล่าถอยออกไปแล้วพอหลังจากที่พระเอกเนี่ยขับไล่เฟิงเจ้าคู่ศัตรูเนี่ย ให้ถอยล้นออกไปแล้วอะค่ะพระเอกเนี่ยเขาก็รู้อยู่แก่ใจนะว่าเฟิงเจ้าเนี่ยยังไม่ตายยังไงเฟิงเจ้าเนี่ยจะต้องกลับมาลบกับพระเอกใหม่เป็นแน่เพียงแต่ตอนเนี้ยมันแค่เหมือนแบบแค่พักลบไว้ชั่วข่าวเท่านั้นเองพอพระเอกอะค่ะเออสู้รบกับเฟิงเจ้าเสร็จแล้วเนาะคือเฟิงเจ้านี่ก็ถอยล่นไปแล้วใช่ปะพระเอกก็เพิ่งมารู้ข่าวค่ะว,ว่าสาวน้อยเสี่ยวเฉียวเนี่ย เป็นคนวางกลยุทธ์นะช่วยเหลือหลานชายของหัวหน้าเผ่าชาวเชียงแล้วก็นำไปส่งอะไรก็ว่าไปเนาะคือทำให้พระเอกเนี่ยซาบสึ่งใจมากและนอกจากนั้นนะพระเอกเพิ่งจะมารับรู้อีกค่ะว่านางเอกอะล้มป่วยลงเหตุผลที่นางเอกล้มป่วยอะค่ะ,คะก็เพราะว่าช่วยเหลือชาวเชียงอะไรเนี่ยนั่นแหละแล้วพอทีเนี้ยมันก็เกิดแบบมีคนอะรอบเข้ามาทำร้ายนางเอกนะแล้วคน คนนั้นนะคะก็ถูกฆ่าตายไปแล้วแต่ก็แบบ ตายคาเท้าของนางเอกทีเนี้ยในทุกๆคืนนะคะนางเอกก็เหมือนแบบหวาดผวาหวาดกลัวเพราะมันเหมือนแบบมีคนตายน่ากลัวน่ากลัวมาอยู่แบบที่เท้าของนางเอกตอนตายอะไรเงี้ยเนาะก็ทําให้สภาพจิตใจของนางเอกเนี่ยยาแย่มากเลยค่ะตอนนั้นน่ะท่านโหยเซาอะ่ะก็ไม่รู้นะคือเพราะว่าท่านโหยเ้าเนี่ยโฟกัสแต่เรื่องลบนะแล้วคนรอบข้างอ่ะคะ่ะก็ไม่อยากทําให้ท่านโหเนี่ยจะต้องเสียสมา ใช่ปะก็เลยยังไม่ได้บอกเรื่องที่นายหญิงเสี่ยวเฉียวเนี่ยล้มป่วยลงอ่ะให้กับท่านโหได้รับทราบแต่พอท่านโหเนี่ยรบชนะและคือจะพูดว่าชนะไปเลยเบ็ดเสร็จเด็ดขาดก็ยังไม่ใช่นะเอาเป็นว่ารบไปได้ชัยกว่าครึ่งนึงแล้วเนี่ยเหมือนสงครามมันก็จะสงบลงได้สักหน่อยนึงแล้วใช่ปะเออกุนซือกงสุญหยงเนี่ยก็มาเฉลยให้กับพระเอกรู้ค่ะว่า ตอนนี้นายหญิงเสี่ยวเฉียวที่อยู่ในจวนว่าการเมืองจินอย่างเนี่ยลมป่วยอยู่คือพระเอกตอนที่แบบสู้รบเสร็จแล้วเพิ่งจะแบบเอเหมือนว่าชนะมาแล้วครึ่งหนึ่งอยู่ที่ค่ายทหารใช่ไหมก็รีบควบมากลับมาที่จวนว่าการจินหยางทันทีเลยค่ะและเนี่ยก็จะเข้าบทที่29เต็มตัวแล้วนะคะ ตอนที่พระเอกมาถึงค่ะก็เปิดประตูเข้ามาในห้องของนางเอกเนาะตอนนั้นนะพระเอกก็ได้ยินเสียงไอของนางเอกค่ะโรโครกอยู่นะพระเอกค่ะก็เลยแบบเอาแขนกํายำเนี่ยไปประคองช้อนล่างนางขึ้นมาเนาะให้เหมือนนางแบบไอได้สะดวกมากขึ้นใช่ไหมคะเสี่ยวเฉียวเนี่ยก็ตกตะลึงงานไปด้วยความหวาดกลัวว่าแบบจะมีคนบุกเข้ามาในห้องของนางอีกหรือเปล่าใช่ปะนาค่ะก็ได้แต่กั พิบตาถี่ๆนะแล้วในหูเนี่ยก็ดันได้ยินเสียงบุรุษอันคุณเคยแผ่วเบามาว่าข้าเองข้ากลับมาแล้วเจ้าอย่าได้หวาดกลัวไปเลย เสียวเฉียวเนี่ยก็เพ่งพิษนะไปที่ดวงหน้าของเวยเซาค่ะแบบไม่กระพริบตาเลยทีนี้นางก็ยื่นมือออกไปนะลังลํำคอแกร่งของท่านโหเอาไว้ปากเนี่ยก็กระสิบข้างหูของท่านโหว่าท่านพี่เงี้ยเออคือเสียงของนางก็อูอีโ no, นแล้วก็เอาดวงหน้าของนางเนี่ยไปสุกกับแผ่นอก,อกอุ่นของท่านโหเวยเซาค่ะ แทนโหกก็แบบอุ้ยใจเต้นตึกตากแบบเจอภรรยาตัวเองโผ่เขามากอดอย่างงี้ใช่ปะน้ำเสียงที่พูดออกมาก็ยิ่งอ่อนโยนเข้าไปใหญ่ค่ะบอกว่ามานมาน,มานอย่าได้หวาดกลัวอีกเลยนะทั้งหมดต้องโทษข้าคนเดียวเป็นข้าเองที่ไม่ดีพาเจ้ามาอยู่ตรงนี้แล้วกลับทิ้งให้เจ้าต้องอยู่เพียงลำพังเจ้าตีข้าสิ ตีค่ามาได้เลยจะตีอย่างไรรวนได้ทั้งสิ้นค่าขอให้เจ้าขายโทสะเท่านั้นเออ สาวน้อยเสี่ยวเฉียวค่ะยิ่งได้ถูกบอบประโลมเช่นนี้ใช่ปะก็ยิ่งแบบซาบซึ้งน้ําตาคอปลื้มปริมค่ะจมูกก็เริ่มแสบร้อนขึ้นมาแหละใช่ไหมก็เลยได้แต่เอาหน้าไปถูๆที่อกของท่านโหนะคะแล้วน้ําตาก็ไหลลิ้นออกมาท่านโหพูดซึ่งแบบไม่ประสาในเรื่องของผู้หญิงนะเห็นอย่างนั้นก็ยิ่งตกใจกลัวคิดว่าแบบตัวเองไปทําอะไรผิดหรอก็เลยยิ่งพูดนะเสียงให้มันอ่อนโยนมากขึ้นเข้าไปอีกบอกว่า มานมานเจ้าอยากให้ข้าทำเช่นไรเจ้าจึงจะไม่ร้องไห้ยิ่งท่านโหปอบนะคะน้องเสียวเฉียวของเราก็ยิ่งร้องไห้ออกมาค่ะท่านโหก็มารูจะทำยังไงแล้วก็เลยโน้มกายไปประคองดวงหน้าของนาแล้วกม้มศีรษะบรรจงจุมพิษบนลิมฝีปากจุมพิษของท่านโหเว้ยเศร้าเนี่ย ก็หวานระมุนระไมหย,ยาดเยิมอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเลยค่ะทั้งเปียมรนไปด้วยพลังแห่งการปลอบโยนจากนั้นนะคะในห้องเนี่ยก็เต็มไปด้วยเสียงหยอกเย้าเน้หัวเราะต่อกกระซิก กันนะระหว่างสองสามีภรรยาคู่นี้ค่ะเวยเซาเนี่ยก็หัวเราะแบบร่วนเลยค่ะสองแขนนะก็พันไปกระชับสะโพกของเสียวเฉียวนะเอาไว้แน่นเนาะจนกระทั่งสวงอกของนางอะ่ะมาหยุดอยู่ที่ระดับเดียวกันกับใบหน้าของเขาพอดิบพอดีใบหน้าอันหล่อเหล่านั้นนะคะก็ออกแรงบดเบียดใส่ซวงอกข้างหนึ่งของนาง แล้วกิ้งวนอีกรอบหนึ่งสาวน้อยเนี่ยก็เป่งเสียงคลางหวานล้ำออกมาคราหนึ่งค่ะ ทั้งสองเนี่ยก็นอนอยู่บนเตียงใช่ไหมคะท่านโห้เ้ยซาว่าก็ช่วยโอกาสค่ะเอ็นกายลงไปเนอทาบทับนางเอาไว้แบบหยอกเยา้าอยู่ครู่หนึ่งจนกระทั่งถ่ายที่สุดแล้วเสี่ยวเชี่วก็ถูกเขาเบียดเข้าไปจนมุมเตียงหัวเราะจนทั้งล่างเนี่ยสิ้นแรงแล้ว นางก็อาเคราะคาะอ,ออกมาอีกคาหนึ่งเวยเ้าเนี่ยก็เลยหยุดหยอกเย้าเสี่ยวเฉียวนะคะฝ่ามือเปลี่ยนมาเป็นรูปที่ตรงหลังของนางแทนพิจารณามองหน้าของภรรยาแบบไม้กระพริบตาเลยค่ะสายตานะั้นะก็ส่งมาถึงความห่วงใย ในใจของเสี่ยวเฉียวนะคะนางก็รู้สึกหวานชื่นยิ่งนงักเอ่ยกับเขาว่าข้าไม่เป็นไรค่อยอย่างชั่วขึ้นมากแล้วเสี่ยวเฉียวก็เอนกายอยู่ในอ้อมกอดอันอบอุ่นของเวยเซาวค่ะเข้าสู่ห้วงนิทราอันสงบยาวนานโดยไม่ฝาดแม้แต่สิ่งใดวันลงขึ้นเสี่ยวเฉียวเนี่ยก็ตื่นขึ้นมาดูกระปี้กระเป๋าสดใสขึ้นมาทันทีค่ะ เวยเซาเนี่ยก็อยู่เป็นเพื่อนเสี่ยวเฉียวตลอดทั้งกลางวันทั้งสองคนเนี่ยไม่ห่างกันเลยแม้สักก้าวเดียวยามกินข้าวหรือยามนอนพักผ่อนอะรวนมีท่นโหเว่ยเซาอยู่ด้วยเสมอค่ะคนที่ป้อนยาเสียวเฉียวเนี่ยก็ย่อมเป็นท่นโหเว่ยเซานะคือตรงจุดเนี้ยค่ะในนิยายเนี่ยบรรยายให้เรารับรู้เลยว่าท่นโหเนี่ยคือแบบรักเมียม,มาก เออแล้วก็ไม่อยากให้เสี่ยวเฉียวว่าต้องเป็นอะไรเลยเนอะพอเวลาที่เสี่ยวเฉียวไม่สบายอ่ะตัวท่านโหเองอ่ะคือเหมือนรู้สึกว่าตัวเองอ่ะไม่สบายแล้วก็เจ็บปวดยิ่งกว่านางซะอีกนะ ทีนี้ค่ะท่านโหเนี่ยก็มาพักอยู่ในเมืองจิน้นหยางเนี่ยมาหาหนางเอกเนี่ยเป็นเวลาห้าวันแล้วก็ได้รับข่าวค่ะที่ส่งมาจากเมืองซีเหอเนาะจากค้ายทหารนะว่าเฟิงเจ้าเนี่ยรวบรวมไพ่พลกลับมาคิดจะต่อสู้ใหม่อีกคราดังที่ท่านโหาคาดไว้เลยเนาะว่าไอการหลบครั้งเนี้ยมันยังไม่เสร็จสิ้นหรอกมันเหมือนเป็นแค่การพักยกชั่วคราวเท่านั้น ทีนี้ท่านหหวก็ต้องแยกออกจากเสี่ยวเฉียวนะคะแบบจำใจเนาะว,ว่าตัวเองจะต้องออกไปสู้รบที่เมืองซีเหออีกแล้วค่ะจากกันห่นเนี่ยก็จากกันเป็นเวลาน,านานถึง3เดือนไปเลยทีเดียวพอย่างเข้าสู่เดือน7ของปีนี้นะคะเสี่ยวเฉียวก็ได้รับจดหมายฉบับล่าสุดของเวยเซาค่ะ คือท่านโหเว่ยเศร้าเนี่ยก็เขียนจดหมายมาหาเสี่ยวเฉียวนะมาบอกเล่าเรื่องราวการลบเนอะแบบสรุปสรุปอกว่าเออเนี่ยเขาอะใกล้ที่จะได้รับชัยชนะแล้วนะอีกไม่นานเนี้ยคือตัวเขาอะคิดว่าจะสามารถพรเด็ดศึกได้และก็จะสามารถกลับมาที่เมืองจิ้นอย่างได้แล้ว และท้ายที่สุดของจดหมายค่ะก็เขียนเอาไว้โนว่าข้าทวินหาเจ้าราตรีก่อนเจ้าเข้ามาในห้วงความฝันของข้าอีกคลาแล้วถทาว่าไม่รู้ชายในห้วงฝันของเจ้าจะเป็นผู้ใดโอ้ oh my g o ูชท่านหคือหวานซึ้งมากค่ะในนิยายเนี่ยยังบรรยายอีกนะคะว่าท่านหัวคือเหมือนแบบ ตั้งเนาะทะหารขึ้นมานายหนึ่งค่ะทะหารนายเนี่ยคือมีตำแหน่งพิเศษเลยคือตำแหน่งที่ว่าส่งสารนะระหว่างนายหญิงเสี่ยวเฉียวกับท่านโหเท่านั้นคือมันจะเป็นสารส่วนตัวระหว่างสองคนนี้อารมณ์เหมือนพวกเราแบบมีไลน์แชทกันอยู่ในปัจจุบันค่ะ ทหารคนนี้ค่ะตอนที่มาส่งสารให้กับเสี่ยวเฉียวใช่ปะท่านหัวก็กำชับไว้ว่าห้ามนายทหารคนนี้กลับมามือเปล่าจำเป็นจะต้องอยู่รอจนกว่านายหญิงเสี่ยวเฉียวเนี่ยจะเขียนจดหมายตอบกลับมาหาท่านหัวตำแหน่งหน้าที่ของทหารนายน,นี้นี่ถึงกระปาดเหงื่อเลยนะคะ พอเสี่ยวเฉียวได้อ่านข้อความในจดหมายเสร็จค่ะก็แบบยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ใหญ่เลยนะเพราะว่าแบบว่าสามีในเขียนมาหยอกเยาวนางเนาะ ชุนเหนียงค่าก็หยิบยกเอาแบบแทนหมึกมาฝนใช่ปะวางกระดาษเออแล้วก็ส่งผู้กันเนาะให้เสี่ยวเฉียวเนี่ยตอบกลับไปหาท่านโโห้ยเศร้าใช่ปะในขณะที่แบบจัดเตรียมของให้เสี่ยวเฉียวเนี่ยได้เขียนจดหมายกลับไปหาท่านโหเนี่ยคือชุนเหนียงเนี่ยก็ลายงานกับเสี่ยวเฉี่ยวนะคะว่านายหญิงเจ้าขาท่านลองทายดูว่าใครสู้อุษาเดินทางมาถึงเมืองจิน้นหยางแล้วเช่นกัน เสี่ยวเฉี่ยวก็ได้แต่ขมวดคิ้วนะสงสัยว่าทําไมชุนเหนียงคือแบบตอนพูนี้ต้องออกสีหน้าท่าทางแบบไม่ชอบหมันไส้ขนาดนั้นด้วยเนาะเสีเ่ยวเฉี่ยก็เลยพูดไปว่าก็มีคนเขา้าเข้าออกออกเมืองจิ้นอย่างทุกวันไม่ใช่เหรออย่างงี้ใช่ปะชุนเหนียงก็เมาต่อค่ะว่ายังจะมีผู้ใดอีกเล่าเจ้าคะก็ใหญ่แม่นางซูเอ๋อหวงคนรักเก่าของนายท่านผู้นั้นอย่างไร ถึงกับมีหน้ามาจนถึงเมืองจิ้นหยางทางที่ไม่ได้รับเชิญเสี่ยวเฉี่ยวนะตอนแรกก็กำลังจะวางผู้กันลงไปบนกระดาษและเพื่อที่จะเขียนจดหมายกับหาท่านโหเนาะคือก็สะดุดไปนิดนึงค่ะแล้วก็นึกถึงว่าเยซูเอ๋อห่วง ไม่ได้พบเสียนานบัดนี้มาถึงเมืองจิ้นอย่างแล้วหรือนี่เดิมทีเสี่ยวเฉียวอ่ะมีได้นึกถึงสตรีผู้นี้มาสักพักดึงแล้วทว่ายามเนี่ยเมื่ออีกฝ่ายมาถึงโดยที่ไม่ได้คาดคิดความทรงจำมากมายในชาติที่แล้วเนี่ยก็พันแบบขุดขึ้นมานะคะ ความทรงจําของสาวน้อยเสี่ยวเฉี่ยวที่ผุดขึ้นมาเนี่ยมันก็อารมณ์เหมือนแบบว่าเฮ้ยในชาติก่อนที่นางฝันนะ่ะคือแม่นางซูเอ๋อห่วงเนี่ยตกลงอะ่ะเขาได้ลงเอยนะเป็นฮองเฮานะของฮองเต้เว่ยเซาเชียวนะคือเสี่ยวเฉียวอ่ะคือแบบนึกเห็นถึงภาพเหตุการณ์เนี้ยเนะนางก็แอบแบบคิดอยู่ในใจละและเสี่ยวเฉี่ยวก็รู้ได้ทันทีเลยค่ะว่าเป้าหมายของซูเอ๋อห่วงในครั้งนี้ แน่นอนว่ายายสืเออห่วงจะต้องมาช่วงชิงสามีของนางเป็นแน่เจียวเฉียวก็ถามชุนเหนียงต่อนะคะว่าเอ้าแล้วนางมาพักที่ใดหรออะไรอย่างงี้ใช่ปะชุนเหนียงก็เลยบอกค่ะว่าตอนเนี้ยพมนับอยู่ที่เรือนรับรองของจุดพักเปลี่ยนมาพาผู้ติดตามกับสาวใช้หน้าฉลมมามากมายวางท่าไม่มีตกหล่นเชียวเจ้าค่ะเออชุนเหนียงนี่ก็แบบสกิลแม่นมเนาะเออว่าไปสืบมาทุก สิ่งแถมน้ำเสียงที่พูดออกมาเนี่ยก็ดูชิงชังเยซูเอ๋อห่วงเหลือเกินค่ะวันต่อมานะคะเสี่ยวเฉียวเนี่ยก็ได้หลับเทียบคาราวาจากแม่นางซูเอ๋อห่วงค่ะ ข้อความในเทียบเชิญนะคะก็เหมือนแบบเนี่ยแม่นางซูเอ,อ๋อห่วงอะ่ะกำลังจะเดินทางไปเมืองล่วอย่างนะซึ่งเป็นเมืองหลวงใช่ไหมทีเนี้ยมันจะต้องมาผ่านเมืองจิ้นหยางเนี่ยแหละก็คือได้ยินข่าวมาว่านงหญิงนงหญิงนี่ก็คือเสี่ยวเฉียวใช่ปะคืออยู่ในเมืองจิ้นหยางพอดีหรอกก็เลยว่าจะมาทักทายสักหน่อย ชุนเหนียกนะคะเมื่อได้แบบเห็นข้อความนั้นเหมือนกันเนาะก็เลยพูดขึ้นมาค่ะว่านายหญิงไม่ต้องแยแสเป็นชชยได้เจ้าค่ะคือชุนเหนียกเนี่ยไม่อยากให้เสี่ยวเฉียวไปยุ่งกับนางซูเอ๋อห่วงเลยนะเพราะมันรู้สึกเหมือนแบบ กระดูคนลเบอร์อะคือเหมือนเยซูเออห่วงเนี่ยคงผ่านประสบการณ์อะไรมาเยอะแยะมากมายเนอะเมื่อเทียบกับเสี่ยวเสี่ยวที่แบบดูยังเป็นสาวน้อยวัยแรกรุ่นอยู่เลยใช่ปะแต่เสี่ยวเสี่วก็ไม่ยอมค่ะนางก็เอ่ยขึ้นมาแบบเนิบๆช้าๆปกตินะว่าข้าเองก็ไม่มีเรื่องอื่นใดในเมื่อนางมาแล้วทั้งส่งเทียบคารวะมาด้วยพบปะซะหน่อยก็ไม่เสียหายอันใด และเสี่ยวเฉี่ยวนะคะก็จับผู้กันขึ้นมาเขียนตอบจดหมายหาเว่ยเศร้าค่ะในจดหมายก็เขียนไปนะคะว่าขอบคุณท่านพี่ที่มีมาน์มานอยู่ในห้วงฝันทุกราตรีมาน์มานรู้สึกเป็นเกียรติและโชคดียิ่งนักในห้วงฝันของมาน์มานไหนเลยยังจะกล้ามีชายอื่นได้ และนางก็ทิ้งถ่ายจดหมายโนอเอาไว้ว่าได้ยินว่าไม่นานนี้ซูเอ๋อหวงก็มาเยือนจิ้นหยาง อีกฝ่ายลอนแลมาจากแดนไกลทั้งข่ายังรู้ว่าท่านพี่กับแม่นางซูเอ๋อห่วงเป็นสหายเก่าดังนั้นย่อมมีก้าเพิกเฉยข่ายินดีจะต้อนรับขับสู้แทนท่านพี่ด้วยไมตรีอันเปี่ยมรน้นขอท่านพี่โปรดวางใจได้มีต้องเป็นกังวล เมื่อเขียนจดหมายเสร็จนะคะก็รอจนน้ำมึกแห้งค่ะสาวน้อยเสี่ยวเฉียวของเราก็ม้วนกระดาษจดหมายนั้นเนาะใส่เข้าไปในกระบอกจดหมายนะคะแล้วก็เอาไปมอบให้กับนายทหารประจำตัวคนนั้นที่แบบเป็นนายทหารประจำตัวสงสารนะเสียวเฉียวเนี่ยก็ได้มาพบกับแม่นางซูเอ๋อห่วงค่ะแม่นางซูเอ๋อห่วงเนี่ยก็ตรงปรีเข้ามาคาระวะนางถึงในห้องโถงในเรือนของจวนว่าการเลยเนาะ เสี่ยวเฉียวก็ประเมินมองดูแม่นางซูเอ๋อห่วงค่ะว่าวันเนี้แต่งกายด้วยอาพรอันหรูราเครื่องประดับงามวิจิตรบรรจงพราวรำไปด้วยเสน่ห์อย่างยิ่งยวดอะไรก็ว,ว่าไปหลังจากที่ซูเอ๋อห่วงอะค่ะคารวานะนายหญิงเสี่ยวเฉียวเสร็จแล้วใช่ไหมคะซูเอ๋อห่วงเนี่ยก็ชวนคุยเล็กน้อยนะโดยการพูดว่ารู้หรือไม่ว่าเหตุใดอะค่าถึงเรียกนายหญิงเสี่ยวเฉียวว่าน้องสาวมาตลอด เพราะว่าข้าเป็นญาติกับฮูหยินผู้เฒ่าเมื่อครั้งตอนที่ข้ายังเยาวเนี่ยคือข้าไปมาหาสู่กับเวยเศร้าบ่อยมากทางบิดามารดาและญาติผู้ใหญ่เนี่ยก็ยังเคยเล็งเอาไว้นะว่าจะต้องให้เป็นคู่มันคู่หมยกันทีนี้ข้าก็เลยสนิทกับเวยเซาอะมาก แต่ก็มีเหตุการณ์ไม่คาดฝันนะทาให้ข้า,าต้องออกเรือนไปกับบุรุษผู้สูงศาก์ในเมืองหลวงน้องสาวคงไม่เย่อหยันข้ากระมังเสี่ยวเฉียวก็ยิ้มรับแบบยิ้มระไมนะคะแล้วก็พูดว่ายัยหูหญินต้องถ่อมตัวเพียงนี้นามอันเรื่องรือของฮูหญินผู้ใดในใต้ลาบ้างไม่รูจ้จักผิดกับข้าที่เป็นเพียงสะพายในเรือนหลังผู้หนึ่งเท่านั้น ก่อนหน้านี้อยู่ในเมืองอวิอยางทั้งวันค้าก็วุ่นอยู่กับงานหยุ่มหยิมของผู้เป็นภรรยาและปริบัติดูแลท่านย่ากับท่านแม่ของผู้เป็นสามีครั้งมาถึงที่นี่ก็รู้จักแต่จะทุ่มเทแรงกายแรงใจดูแลปริบัติสามีของค้าเท่านั้นเรื่องอื่นล้วนไม่เข้าใจทั้งสิ้น ส่วนท่านจะเรียกขานค่าเช่นไรล้วนเป็นเรื่องที่แสนจะเล็กน้อยสุดแต่ใจของหูหยินเธอแค่คําเรียกขานเพียงคำเดียวเท่านั้นาตายแลว้วนางเอกเสียวเฉียวของพวกเรานะคะเยซูเอ๋อห่วงอะฟาดมาก็ฟาดกลับค่ะเยซูเอ๋อห่วงเนี่ยฟาดมาว่าแบบที่เหตุผลที่เรียกว่าน้องสาวเนี่ยก็พะว่า ตัวเยซูเอ๋อห่วงเนี่ยสนิทกับท่านโหยเซาไงก็เลยเห็นเหมือนว่านางเอกอะเป็นแบบน้องสาวอีกคนนึงคือเหมือนเยซูเอ๋อห่วงกับเว่ยเซาเป็นคนคนเดียวกันเลยั้นน่ะหนึ่งออกมาแบบความสนิทมันประมาณเบอร์นั้นทีเนี้ยนางเอกเหมือนได้ยินอย่างง้นก็ฟาดกลับไปค่ะว่าวใช่หรอฉันไม่ใช่หลอที่เป็นคนดูแลจวน สกุลเว่ยนะแถมยังเป็นนายหญิงต้องคอยดูแลปรนิบัติสามีเว่ยเศร้าอีกเรื่องที่ว่าจะขับขานเรียกกล่าวกันอย่างไรอ่ะคือมันก็เป็นเรื่องเล็กน้อยเท่านั้นป้านี้เอ,อ้ยฟาดมาก็ฟาดไปค่ะพอเสี่ยวเฉียวพูดจบนะคะก็ยิ้มแบบอบอุ่นไปให้แม่นางซูเอ๋อห่วงเนาะซูเอ๋อห่วงเนี่ยหน้าก็ยังคงประดับไปด้วยรอยยิ้มดุดเดิมค่ะ เออ,อรอยยิ้มนะั้นะกับแข่งคางทื่อไปเล็กน้อยแต่ในในิยายอะค่ะก็บรรยายมาให้เราเห็นนะคะว่าแม่นางซูเอ,อ๋อห่วงเนี่ยคือแบบ ประเมินมองดูแล้วเนาะว่าเสี่ยวเฉี่ยวเนี่ยมีข้อได้เปรียบแล้วก็มีข้อเสียเปรียบอะไรบ้างนะคะข้อได้เปรียบของเสี่ยวเฉี่ยวเนี่ยก็คืออ่อนเยาว์โฉมงามเป็นที่โปรดปานของซุยหูหยินท่านยาใช่ไหมแล้วเรื่องบนเตียงเนี่ยก็คงจะพอไปวัดไปวาได้แหละก็คงจะลังให้เว่ยเซาเนี่ยนอนอยู่บนเตียงกับหญิงสกุลเฉี่ยวเนี่ยได้อยู่หลายที่ว่าราตี แต่แม่นางซูเอ๋อห่วงเนี่ยก็ไม่เชื่อหรอกว่านางอาจจะไม่สามารถกอบกุมหัวใจของเว่ยเศร้ากลับมาดังเดิมได้นะคะซูเอ๋อห่วงเนี่ยก็ยังมั่นอกมั่นใจในตัวเองค่ะว่าตัวเองอมีข้อได้เปรียบอยู่ตรงที่ว่ารู้ใจว่าเว่ยเศร้าเนี่คิดอะไรชอบนางมากขนาดไหนซูเอ๋อห่วงเนี่ยก็มั่นอกมั่นใจเต็มที่นะว่าเว่ยเศราเนี่จะยังคงแบบชมชอบนางเหมือนวันวาน แล้ภาพเนี่ยก็บรรยายมาให้เราเห็นค่ะว่าว ตอนที่เว่ยเซาเนี่ยอายุได้เพียง12ปีใช่ป่ะต้องพผช,ชิญเรื่องราวต่างๆนานารวมไปถึงเหตุลายที่บิดาและพี่ชายของตัวท่านหกเว่ยเซาเนี่ยบาดเจ็บสาหัสแล้วก็ต้องยอมผีชีพตายจากไปใช่ปะตอนนั้นนะท่านหอ่ะคือแบบทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจอ่ะก็คือไม่ดีเลยและคนที่คอยดูแลปอบโยนเขานะั่นะนะ่ะก็คือนางนางในที่นี้ก็คือซูเอ,อ๋อห่วงนะคะ อาศัยน้ำใจไมตรีในครั้งนั้นน่ะเออถ้าสมมติหยิบยกมาพูดถึงแล้วอะยังไงอ่ซูเอ๋อห่วงอะก็จะมีข้อได้เปรียบกว่าเสี่ยวเฉียวคืออันเนี้ยที่ซูเอ๋อห่วงเขาคิดไปเองนะคะด้วยเหตุที่ว่าซูเอ๋อห่วงเนี่ยก็แบบประเมินหลายสิ่งอย่างมาแล้วใช่ปะเหตุในวันเนี้ยที่มาขอคาราวะพบเจอกับหญิงสกุลเฉียวเนี่ยก็เพื่อที่จะมา เปิดโลงค่ะมาบอกถึงเจดจำนงว่าฉันจะมาทวงของของฉันคืนแล้วนะนี่คือสนามลบแห่งหนึ่งผลลงเอยในทายที่สุดจะมีคนหลังโรหิตล้มลงเป็นศพไม่ต่างจากสนามลบของเราบุรุษเพียงแต่อาวุธคือดาบที่มองไม่เห็นเท่านั้นเอง ซูเอ๋อห่วงเนี่ยก็ยังไม่ไวายนะคะชวนเสี่ยวเฉียวคุยต่อไปเนาะบอกว่าเนี่ยได้ยินมาว่าเว้ยเศร้าอะกำลังไปแบบปราบป,ปามไปสู้หลบอยู่ที่ชายแดนเหรอค่ะ รู้จักเวยเศร้ามาตั้งแต่เล็กแล้วถือว่าโตมาด้วยกันกว่าได้ข้ารู้ว่าเขาตั้งปณิธานไว้สูงอย่างที่คนทั่วไปไม่อาจคิดถึงได้เกี่ยวกับเรื่องในจิตใจของสตรีเกรงว่าเขาคงจะละเลยไปบ้างน้องสาวคงอยู่ที่นี่อย่างเหงาเดียวดายน่าดู แต่ก็มีอาจจะกล่าวโทษเว้ยเศร้าได้เป็นอันขาดชุนเหนียงค่ะเมื่อได้ยินเยซูเอ,อ๋อห่วงอ่ะคูดใส่เสียวเฉียวอย่างนั้นนะคะชุนเหนียงก็เลยออกโลงเลยค่ะว่าเดี๋ยวก็น,นะ มูหิงซูเอ๋อห่วงคนที่เป็นคนไปลากนายหญิงเสี่ยวเฉี่ยวอ่ะมาจนถึงเมืองจิ้นย่างเนี่ยก็คือท่านโหเวยเศร้าและคนที่มาคอยดูแลปลอบประโลมจิตใจเนาะก็คือท่านโหเวยเศร้าแม้จะต้องออกไปลบนะมีทุระเยอะแยะมากมายท่านโหเวยเศร้าอ่ะก็ไม่เคยที่จะละเลยนายหญิงเสี่ยวเฉี่ยวแม้แต่น้อยเอยชุนเหน่งก ตอกเข้าไปค่ะเมื่อแม่นางซซอเอ๋อห่วงได้ยินอย่างนั้นนะก็คือแบบหน้าชาไปเลยเนาะได้แต่ฝืนยิ้มออกมาแบบเจือดเจือดนะคะเสี่ยวเฉียวเราก็รีบหันไปปาลมชุนเหนียงแบบพอเป็นพี่ทีว่าแบบชุนเหนียงใหญ่เจ้าพูดอย่างนั้นเล่าคือแบบเรื่องของในครอบครัวก็ให้มันเป็นเรื่องของคนในครอบครัวเถิดโอ้ยยายสาวน้อยแกมันก็ลายไม่เบานะ เยซูเออห่วงที่ได้ยินนี่ก็คือกะอักเลือดไปแล้วค่ะตัดสลับภาพมาที่ท่านโหเศร้าค่ะจดหมายของเสียวเฉียวเนี่ยก็มาถึงมือของท่านโหเศร้าแล้วโหนคือท่านโหนเนี่ยก็คือแบบว่าหยิบจดหมายออกมาแล้วก็แอบ,บหลบผู้อื่นนะมาเปิดอ่านจดหมายออกอย่างเชื่องช้า แล้วก็ได้เห็นข้อความในกระดาษนะคะที่มอนมานเนี่ยเขียนความรู้สึกอะไรมาที่แบบว่าเออขอบคุณเท่นพี่ที่มีมอนมานอยู่ในห้วงฝันทุกราตรีอะไรนั้นก็ว่าไปใช่ปะจนกระทั่งท่านโหเว้ยเศร้าคะ่ะเลื่อนสายตามาจนประโยคสุดท้ายอะ่ะ ก็ได้เห็นว่าเสี่ยวเฉี่ยเขียนมาบอกว่าแม่นางซูเอ๋อห่วงเนี่ยมาถึงเมืองจิ้นหยางแล้วนะคือท่ววานหเวเฮซาว่ะค่ะก็แบบว่าชะง,งักไปนิดนึงเนาะแล้วก็นิ่งมองคางไปที่ไอประโยคนั้นใหม่ฮะซูเอ๋อห่วงมาทำไมที่เมืองจิ้นหยางนางคิดจะมาทำอะไร หม่าน,านคงจะไม่คิดฟุ้งซ่านหรอกกระมังทั้งหมดนี้นะคะก็พุ่งเข้ามาในห้วงความคิดของท่านโหเว้ยเศาค่ะบัตรเนี้ยทับใหญ่ของท่านโหเนี่ยก็แบบพร้อมที่จะโจมตีศัตรูแล้วนะใกล้จะพาเด็ดสึกได้แล้วค่ะในใจท่านโหเนี่ยอยากจะควบมากลับไปที่เมืองจิน้นหยางนะแล้วก็ไปอยู่ใกลไๆกับนางเอกเนาะแต่ก็ทำไม่ได้ไงคือจำเป็นจะยังต้องสู้รบต่อไปก่อน จนสุดท้ายค่ะท่านโหเวย่ยเซาเนี่ยก็สามารถผดเด็ดศึกได้จริงๆนะข่าวเนี้ยแบบท่านโหเวย่ยเซาก็ได้แผ่อำนาจไปอีกแล้วเนาะคือทั้งตอนเหนือเนี่ยก็เป็นของท่านโหมาเดิมทีอยู่แล้วใช่ป่ะจวบจนมาถึงแบบทางทิศตะวันตกทั้งหมดเนี่ยก็กลายมาเป็นของท่านโหเวย่ยเซาหรอกค่ะไอเรื่องราวเนี้ยมันก็ไปถึงหู ซิงสวินนะคะซิงสวินเนี่ยคือใครใช่ไหมซิงสวินอ่ะก็คือผู้ที่สําเร็จราชการแทนฮองเตนในตอนนี้นะคะเพราะว่าฮองเตนเนี่ยคือยังเด็กอยู่มากอายุเพิ่งจะเจ็ดแปดขวบอะไรเงี้ยซิงสวินเนี่ยก็แบบว่าทาหน้าที่เป็นผู้สําเร็จราชการแทนก็คือมีอํานาจในการตัดสินใจแทนฮองเตทั้งหมดเลยค่ะซิงสวินเนี่ยก็เป็นคนไม่ดีเนาะคือในนิยายเนี่ยบรรยายว่าเขามักใหญ่ไฟ สูงขูดรีดภาษีประชาชนคือเอาเป็นว่าเห็นแก่ตัวอะไรอย่างเงี้ยพอเขาได้รับรู้นะว่าท่านโเว u y z e a าเนี่ยผนึกแผ่นดินทางเหนือจนมาถึงทางตะวันตกได้แล้วอะ่ะมันก็เท่ากับว่าประกาศเป็นในแล้วว่าท่านโเว u y z e a าเนี่ยจะแตกหักกับราชสำนักรั่วหยางหรือแตกหักกับห้องเต้องค์ปัจจุบันที่อยู่ในเมืองหลวงเนี่ยแหละ ซึ่งตัดผ้าไปที่ห้องเต้เราค่ะห้องเต้เราก็ไม่ได้รู้อินโอิเนะนะเพราะว่าห้องเต้ยังเด็กมากๆใช่ปะคือพรเอกเนี่ยแตกหักกับซิ่งสุวินเนี่ยแหละ ตัดภาพมาที่พระเอกค่ะตอนที่แบบซู้รบชนะอะไรก็ว่าไปแซปะเออก็ห่วนกลับไปคิดไอ้จดหมายแบบฉบับนั้นนะ่ะที่เสี่ยวเฉียวเขียนมาหาเนาะก็ครึ่งเดือนเศษละไม่ว่าเขา,าจะเขียนจดหมายกลับไปหาเสี่ยวเฉียวอะ่ะแบบขนาดไหนนะหลังจากนั้นใช่ไหมคือเสี่ยวเฉียวอะ่ะก็ไม่มีการตอบจดหมายกลับมาหาทัานหัวเวรเศร้าเลยนะพอ เวยเศร้าเนี่ยทำการจึกเรียบร้อยแล้วใช่ไหมมันก็จะต้องมีการเก็บกวาดแบบวางรากฐานอะไรของเมืองใช่ปะแทนที่ท่านโหดจะอยู่เก็บกวาดวางรากฐานค่าก็มีบัญชาให้กุงสุนหยางแล้วก็แม่ทัพนายกองคนนั้นคนเนี่ยไปทําแทนเขาเนาะและตัวเองก็ทําไมคะควบมาลอนแลมกลับมาจนถึงเมืองจิน้นหยางในที่สุดค่ะ กลับมาถึงเมืองจิน้นหยางแล้วใช่ปะไพเอกกลับมาหาใครคะแต่คราวนี้พิกล็อกค่ะไยเอกของเรากลับควบมานะไปหยุดอยู่ตรงที่พักจุดเปลี่ยนม้าเนาะที่มีแม่นางซูเอ๋อหัวงะ่ะพักอาศัยอยู่ในนั้นไงคือยายแม่นางซูเอ๋อหัวง่ะค่ะ หลังจากวันที่มาคาราวะเสี่ยวเฉียวอะไรตอนนั้นที่คุยกับเสี่ยวเฉียวเจอกันแล้วใช่ปะนางก็แบบหาเรื่องอ่ะอยู่ในเมืองจิ้นอย่างต่อนะโดยการบอกว่าตัวเองอ่ะป่วยไม่สบายอาการปวดหัวกำเริบอะไรเงี้ยก็คือยังจำเป็นจะต้องอยู่ในเมืองจิ้นอย่างแล้วก็อาศัยอยู่ในจุดพักเปลี่ยนมาเนี่ยก่อน พระเอกเนี่ยก็น่าจะรู้ข่าวนะว่าเย,ยซูเออห่วงอ่ะอยู่ในที่รับรองของจุดพักเปลี่ยนมาใช่ปะก็เลยควบมามาหานางค่ะ ทีนี้พนักงานในจุดพักม้าเนี่ยก็ขึ้นไปตามยายซูเอ๋อห่วงเนาะพร้อมกับที่พนักงานคิดในใจนะคะว่าอุ้ยยายซูเอ๋อห่วงนี่เป็นผู้หญิงที่สูงเลยค่ะอะไรขนาดนี้เนี่ยคือแบบท่านโหถึงขั้นแบบเพิ่งจะกลับมาถึงเมืองจินหยางอะ่ะก็มุ่งหน้าตรงมาหานางซูเอ๋อห่วงในทันที ซูเอ่อห่วงนะคะเมื่อได้ยินว่าท่านโหดเนี่ยมาเยี่ยมเยียนถึงที่ผักใช่ปะก็เด้งกระบึงขึ้นมาจากเตียงเลยค่ะจากตอนแรกที่ทำท่าทีสะเอะสะแอะว่าปวดหัวคือแบบจริงไม่ได้ปวดหัวไงก็คือเด้งบึงขึ้นมาแต่งหน้าแต่งตาอะไรอย่างเงี้ย แต่ก็ทำเป็นแบบผมเผ้าหลุดออกมาแบบตรงจรเนี่ยคือปล่อยปลอยออกมาเล็กๆคือทำให้ดูตัวเองเหมือนไม่สบายนะสูงส่าอย่างงั้นนะคะแล้วก็เดินเนิบนาบเนิบนาบไปหาพระเอกที่ยืนรอตัวเองอยู่ในห้องโถง ในตอนที่ซูเอ๋อห่วงอ่ะแบบเดินมาเห็นท่านโหใช่ปะก็เห็นว่าออ๊ยตายแล้วท่านโหนี้ช่างแบบหล่อเหลาอะไรขนาดนี้คือแสงพระอาทิตย์นี่ก็ส่งมาเจ,จาิดจรัสทําให้แบบฉากเบื้องหลังของท่านโหมันดูแบบยิ่งใหญ่อลังการเสริมความหล่อเหล่าอาการของพระเอกไปอีกค่ะยายซูเอ๋อห่วงไม่ได้เห็นภาพนี้นะคะก็ยิ่งคิดไปอีกค่ะว่าผู้ชายคนนี้เป็นผู้ชายของฉัน แต่อย่างไม่ทันจะอ้าปากตั้งสติหรือว่าทักทายนะคะท่านโหของเราเนี่ยก็พลิกหมุนกายกลับมาเนี่ยเห็นเยซูเอ๋อห่วงพอดีเติมเทียค่ะตอนแบบออกมาจากประตูห้องเนาะซูเอ๋อห่วงี่ยคิดว่าเอ๊จะปั้านหน้ายังไงนาะเมื่อเจอท่านโหเวยเ้าท่านโหเวเซ้าเนี่ยจะทักทายเรายังไงนะอะไรอย่างเงี้ยใช่ปะคือซูเอ๋อห่วงอ่ะคือเขาวางแผนไงในทุกข,ขั้นตอนใช่ไหมเขาก็จะ ต้องวางว่าตัวเองอจะยืนอยู่มุมไหนจะหัน,หน้ายังไงจะพูดอะไรถ้าเกิดว่าท่านโหพูดมาว่าคิดถึงเจ้าเหลือเกินอย่างเงี้ยตัวซูเอ๋อหัวเนี่ยจะตอบรับไปด้วยยังไงคืออันเนี้ยคือที่ซูเอ๋อหัวเขาคิดนะคะแต่ในความจริงก็คือท่านโหหันมาแล้วก็พูดว่าสุขภาพของฮูหยินเป็นยังไงบ้างผัก ก่อนข้าไม่ได้อยู่ที่เมืองจิ้นอย่างเลยพอได้รับจดหมายจากภรรยาข้านางก็เอ่ยถึงหูหยินมาในจดหมายข้าจึงได้รู้ว่าหูหยินมาที่เมืองจิ้นอย่างแล้วเช่นกันคือน้ำเสียงที่เว่ยเศร้าพูดออกมาค่ะก็คือดูปกติมากนะสู้เอ่อห่วงก็แบบตะลึงงินไปเล็กน้อยเนาะเพราะว่าภาพที่ซู้เอ่อห่วงเขาจินตนาการไว้อะว่า ตอนที่เขากับเวย่ยเซาได้เจอกันสองต่อสองแบบเนี้ยหน้าต่อนหน้าตาต่อตากันอย่างเงี้ยคือคิดว่าเวย่ยเซาเนี่ยจะเผยความรู้สึกที่แท้จริงออกมาบ้างใช่ไหมแต่คําที่ท่านหัวเวย่ยเซาอะ่ะพูดออกมาก็คือพูดถึงภรรยาของตัวเองเขียนจดหมายหาเขาและพูดถึงซูเอ๋อห่วงในจดหมายด้วยอะไรเงี้ยคือซูเอ๋อห่วงก็แบบนี่มันเรื่องอะไรกันวะเนี่ย ซูเอ่อหัวงก็เลยตอบกลับไปนะคะด้วยท่าทีแบบกระอักกระอ่วนเนอะแต่ก็พยายามทำให้มันเนิบชานะว่าอาการปวดหัวของข้าเอ,อมันกำเริบเมื่อใดที่จิตใจขุ่นมัวเนี่ยก็จะกำเริบขึ้นมาทุกทียามเนี้ยกำเริบแล้วข้ารู้สึกราวกับว่าจะตาย อะไรประมาณนั้นนะคะแล้วก็พูดเรื่องอีกยืดยาวค่ะแต่ก็ขอสรุปว่านางก็มาแบบออดอ้อนพระเอกก็แล้กันทีเนี้เยเบยเซาเนี่ยก็จับจ้องไปที่นางค่ะพลางกล่าวว่าเช่นนี้ยามปกติ ฮูหยินยิ่งต้องให้ความสำคัญกับการกล่อมกล่าวจิตใจและอารมณ์ของตัวเองทุกเรื่องอย่าได้เก็บเอามารบกวนจิตใจเลยที่ข้ามาเพียงแค่อยากถามหูหยินสักประโยคว่าภักฟื้นเป็นอย่างไรบ้างแล้ว ซูเอ๋อห่วงไม่ได้ยินคําถามของเว่ยเซานะคะหัวใจก็สั่นละลิกริกค่ะไม่แน่ใจว่าความหมายของเว่ยเซา่าคือเป็นห่วงนางใช่ไหมหรือว่ายังไงหรออย่างงี้ใช่ปะเออซูเอ๋อห่วงก็เลยรีบตอบกลับไปค่ะว่าข้าได้พักผ่อนนานวันเช่นนี้ก็เกือบจะหายเป็นปกติแล้วเว่ยเซาค่ะก็ได้แต่พงกศีรษะนะแล้วก็บอกว่าเช่นนี้ก็ดีเยี่ยมแล้ว ฮูหยินบอกว่าจะไปเมืองรั่วหยางมิใช่หรือพุ่งนี้เป็นอย่างไรเล่าชาวพุ่งนี้ข้าจะส่งคนมาที่นี่ให้พวกเขาคุมกันฮูหยินแล้วรีบเดินทางออกจากเมืองจิน้นหยางมุ่งหน้าไปรั่วหยางเลยเป็นเช่นไร ซูเอ๋อห่วงเราก็แบบตกตะลึงนะคือแบบอะไรอะ่ะท่านโหคือมันผิดคาดไปมากอยู่ดีๆเว้ยเศร้าก็จะมาไล่นางออกไปจากเมืองจิ้นอย่างสเสดียวนี้ซูเอ๋อห่วงตั้งรับไม่ทันนะคะก็ทําท่าทางแบบโอนเอ็นโอนเอ็นปวดหัวหัวจะปวดกําลังจใกล้ลมไปละค่ะแล้วก็บอกว่าอืมพวกเนี่ยเก่งว่าจะยังเดินทางไม่ได้แบบค่าย,ยังไม่ได้ดีขึ้นขนาดนั้น ท่านโหเวเซาวกรีพูดค่ะว่าอืมก็ได้ถ้าเช่นนั้นวันใดที่หู้หญิงรู้สึกดีขึ้นแล้วอ่ะหฮรีบไปแจ้งกับภรรยาข้าถึงยามนั้นอ่ะข้าจะรีบส่งคนอ่ะส่งหูหญินออกเดินทางไปเมืองรั่วอย่างเลยทันทีพอพูดจบเวยยซาวก็หมุนกายเดินจากไปก็ ซูเอ่อห่วงนี่ก็แทบจะลมสุดลงไปจริงๆแล้วนะคือตกตะลึงกับคำพูดของเว่ยเซาในะที่มันต่างไปจากจินตนาการของนางมากซูเอ่อห่วงเนี่ยน้ำตาก็ไหลคอแล้วนะคะพร้อมกับเปล่งเสียงออกมาว่าเว่ยเซาเจ้าเจ้าจะไม่ถามข้าสักนิดหรอว่าที่ข้ามาที่นี่เพราะเหตุใดหรือว่าเหตุใดการที่ปีนั้นข้าละทิ้งเจ้าออกเรือนไปกับชายอื่น เวยซาวาเนี่ยก็ชะงักเท้าเล็กน้อยนะคะพร้อมกับหันมาบอกว่าข้ามาที่นี่หาได้มาเพื่อรับฟังฮูหยินระบายเรื่องเก่าก่อนแต่อย่างใดและก็ไม่เป็นการควรที่ฮูหยินจะมาระบายให้ข้าฟังด้วยแล้วท่านโห่เนี่ยก็พูดต่อแบบชัดๆนะคะว่าซูเอ๋อห่วงเจ้าเดินทางผ่านจิน้นหยางเที่ยวนี้ก็รังอยู่ที่นี่มาพักใหญ่แล้ว หากเหตุเกิดจากร่างกายไม่สบายจริงก็พักฟื้นเสียให้ดีเถิดแต่ทว่าและท่านโหเนี่ยก็หยุดไปครู่หนึ่งนะคะแล้วก็พูดต่อว่าหากเจ้ามีจุดมุ่งหมายอื่นก็จงฟังคำค่าสักคำรีบออกเดินทางไปโดยเร็วจะดีกว่าข้ามีใช่เว้ยเศร้าในอดีตผู้นั้นแล้ว บัดนี้ข้ามีภรรยาและนางก็คองใจข้าเป็นอย่างยิ่งข้าไม่ปรารถนาให้มีเรื่องไร้สาระใดไปสกิดให้นางเกิดความไม่ชอบใจใดๆทั้งสิ้นข้าขอพูดเพียงเท่านี้เจ้าพักฟืนให้ดีเถิดแล้วท่านหกก็หมุนกายเดินจากไปค่า คือแบบคํานี้คือแบบว่าเอาใจไปเลยค่ะคือ่นโหนโน,น่ารักมากคือแบบชัดเจนกับความสัมพันธ์นะเอ้ยชอบตรงที่ท่านโหบอกว่าภรรยาของข้าเนี่ยได้ครองใจข้าไปแล้วแล้วก็ตัดความสัมพันธ์ในอดีตเนาะกับสูเอ๋อหัวอย่างชัดเจนนะคือตรงจุดเนี้ยค่ะเอามาถึงตรงนี้คือคุยสเพเรลาแล้วนะคะจบบทที่ยี่สิบแล้วนะคะ ใครแบบว่าจะอยู่ฟังเมาส์กันต่อเนาะหรือใครจะพิมพ์เมาส์กลับมาในคอมเมนต์ก็ได้นะคะยินดีสุดๆเลยค่ะคือชอบท่านโหตอนนี้มากคือท่านโหเป็นอะไรที่แบบรู้ใจตัวเองพูดออกมาเลยจ้าแล้วคนรักเก่าก็คือแบบเดี๋ยวนะเราจบความสัมพันธ์กันไปแล้วง่ายเนี่ยคือแบบชัดเจนทุกอย่างเนาะมันก็เลยทําให้เราอะ่ะลุ้นนะว่า ว่้ตอไปแล้วว่าบทที่30อะยยซูเอ๋อห่วงะจะมาไม้ไหนเหรอเพราะว่าพระเอกอะ่ะเขาชัดเจนมากเลยนะว่าเขาไม่ได้ชอบซูเอ๋อห่วงแล้วแต่ยยซูเออห่วงเนี่ยจะเอาแผนการไหนอะ่ะมาทําให้สามีภรรยาเนี่ยเขาทะเลาะก,กันได้นะคิดว่ามันน่าจะเป็นแผนการเรื่องแบบสองสกุลไหน แค้นเครื่องกันอะไรอย่างงี้ปะอันนี้คือเดาไปนะคะยังไงก็รอไปอ่านพร้อมๆกันเนาะในบทที่30ค่ะ